Nice Life Nice Blindร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamondลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของเบรก2ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันพี่ตั้มเดี๋ยวเอาอย่างแรกก่อนดีกว่าเอาเป็นคาบูแล้วกันพี่ครับราคาหรือว่าไงไอ้คาบูที่ใส่มาของรถนี้ใส่มาก่อนคาบูที่ใส่มาเนี่ยไม่ตรงรุ่นนะครับไม่ตรงรุ่นเลยก็ตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นใหม่ที่เหมือนมีเจ็ตก็น่าจะเป็นคาบูวิงนะครับใส่คาบูวิงมาใส่คาบูวิงมาก็มันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าราคาของถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้ของรุ่นเบลลี่จริงๆเขาจะมีเป็นเรียกว่าคาบูจานบินคาบูจานบินเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบจานบินเล็กจานบินใหญ่อยู่ที่ปีแล้วถ้าตัวเรียนตูดมอนอีกถ้าตัวนี้เป็นปีไหนพี่ปี61 61ต้องเป็นถ้าเป็นปี61เนี่ยก็คือเป็นคาบูไอจานบินเล็กจานบินเล็กนะครับก็คือน็อตล่างเป็นน็อตยึดด้วยครับผมตัวนี้ก็ถ้าราคาคาบูเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณลูกนึงถ้าเป็นเก่าญี่ปุ่นก็ 4,000 ขึ้น 4,000 นี่คือสภาพดีๆที่แบบใช้ได้แล้วนะใช้ได้ดีไอพวก 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทก็ไปแก้ไปซ่อมเอาแต่ถ้าจะหาให้มันจบๆเลยก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทเดี๋ยวมาไล่ตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าไล่เลยดีกว่าไล่หัวดีกว่าถ้าไอ้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องโอ้ถ้าดูอยู่นะครับจะได้รู้ราคาอะไหล่รถตัวเองไปเลยว่าอะไรราคาเท่าไหร่อย่างโลโก้กางแฮนด์เบลลี่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้กล้องอินใส่ทีนะครับผมโลโก้กางแฮนด์เบลลี่ถ้าของแท้ถ้าเป็นมือ2เก่าญี่ปุ่นสวยๆนะครับผมว่าน่าจะประมาณสัก 3,500 ถึง 4,500 3,500 4,500 แล้วแต่ว่าเราจะได้แบบไหนมารวมไปถึงมือเบรกมือคัตมือเบรกมือคัตคู่หนึ่งก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 2,000 นิดๆ 2,000 กว่าบาทแล้วแต่เลยครับว่าของใหม่ของแท้ของมือ2แต่ราคาเรทเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ 1,500 ถ้าเป็นมือ2ก็ 1,500 2,000 1,800 ถ้าเป็นมือ1สุดแล้วแต่เขาจะขายเลยปอกมือตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือน่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,500 คู่หนึ่งซ้ายขวาปอกมือเบลลี่ใส่กับ492 495ไม่ได้มันสั้นกว่าอ๋อมันสั้นกว่าลายไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีสีน้ำตาลที่กันที่ต้องการกันจริงๆเลยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยนะครับก็คือคู่นึงอ่ะ 3,000 กว่าบาทสวิตแฮนด์ตอนนี้คู่นึงน่าจะมีประมาณ 7-8,000 โหเนี่ยสวิตแฮนด์ซ้ายขวาแล้วก็จะมีอีกคือก็สวิตแฮนด์ไกปืนไอตัวเลื่อนที่เป็นไกปืนครับผมไม่อันนี้ธรรมดาถ้าเป็นไกปืนก็แพงขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ว่ามันเปลี่ยนได้นะคือเปลี่ยนแค่เฉพาะเอาตัวไกลมาเปลี่ยนอย่างเดียวก็ได้นี่ก็หนึ่งละตาแมวจริงๆแล้วของมันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของเบลลี่ตรงรุ่นจริงๆตัวน็อตยึดเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองไม่ใช่พลาสติกเหมือนกับ492-495ธรรมดาตาแดงนี่แหละส่วนไมค์แล้วเนี่ยท่านไมค์ในรุ่นของเบลลี่ตัวตั้งแต่ตัวคั่วหลอดไมค์ก่อนเลยมันจะยาวครับผมมันจะยาวด้านล่างมันจะยาวลงมานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้ออย่างฟูจิญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมาปีหลังๆแล้วแล้วไมค์ที่คนตามหามากที่สุดก็คือไมค์ที่มีเป็นหน้าขาวแล้วก็ HM มันจะมีตัวหนังสือ HM อยู่ตรงกลางด้วยอันนั้นคือคนหาคือไมค์เนี่ยใส่หน้าดำก็ได้หน้าดำนะครับก็คือผมเคยบอกไว้ในรายการแล้วว่าถ้าเป็นไมค์หน้าดำเนี่ยสีดำเนี่ยมันเป็นรถปีใหม่ไม่ใช่รถปีเก่าคือไมค์เนี่ยมันมาตั้งแต่ปี64-65ขึ้นมาแล้วก็คือพวกนี้เป็นไมค์หน้าดำนะครับหน้าดำก็จะมี2แบบเป็นนิปปอนกับฟูจิเหมือนกันก็อยู่ที่ปีเลยแต่เป็นปีใหม่ๆขึ้นมาแล้วถ้าตัวปีเก่ามันจะเป็นสีขาวแก๊ปไฟหน้าแก๊ปอย่างเดียว300ที่ร้านมอเตอร์เทรดช็อปมีนะฮะ300บาทปีกนกอยู่ที่ความชอบจะใส่พลาสติกจริงๆแล้วของมันต้องเป็นพลาสติกใสเพราะว่ามันจะมีรูตรงแก๊ปการฉายเนี่ยมันจะมีรูพอเราเปิดไฟปั๊บเนี่ยไฟการฉายเนี่ยมันจะขึ้นมาที่ลำที่นกถ้าเป็นนกของแท้ที่มันแบบของสมัยก่อนที่ทำออกมาสวยๆไฟแม่งขึ้นนี่เลย
ต่อมาถ้าเป็นเบลลี่อย่างเงี้ยถูกต้องแล้วอันนี้คือของเบลลี่คือหน้ากากเขาจะไม่มีโลโก้เขาจะไม่มีโลโก้ฮอนด้าครับพี่หน้ากากจะไม่มีโลโก้ฮอนด้าเหมือน492 495ถ้า492 495มันจะมีโลโก้ครับผมส่วนแก๊ปไฟหน้าอยากใส่หรือไม่ใส่ก็สุดแล้วแต่มันก็จะมีตั้งแต่อย่างเงี้ยไอ้โค้งธรรมดากับโค้งสายฟ้าไอ้โค้งสายฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะโค้งไอ้มนโค้งหยักสายฟ้ามันถ้าพูดตามหลักความจริงเลยคือมันไม่ใช่เรื่องของความหาง่ายหรือหายากแต่มันเป็นเรื่องของบางคนนะครับส่วนด้านหน้านี่นะครับก็คือตรงตะเกียบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับพิมกำลังจะถามเลยพี่มันเป็นตัวเหล็กก็เรียกว่าเหล็กอุดตะเกียบหน้าก็คือจะมีสปริงร้อยแล้วก็มีเหล็กครอบทุกวันนี้มันมีของก๊อปออกมาแล้วก็พอใช้ได้ก็จะหาสปริงเอาก็จะเป็นสปริงเกี่ยวนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีตอนที่ทำรถเริ่มทำแล้วเบาะจริงๆแล้วเบาะของเบลลี่ไม่ใช่แบบนี้มันเป็นทรงไหนพี่เป็นทรงก็เรียกว่าใบบัวทรงใบบัวที่เขาเรียกกันนะใบบัวรูปทรงฐานไม่เหมือนกันกับ492 495เลยไม่เหมือนกันมันดูใกล้เคียงแต่มันใส่กันไม่ได้ก็เฉพาะเบาะอย่างเดียวเนี่ยน่าจะใบนึงน่าอย่างต่ำๆคือ 10,000 สภาพสวยพร้อมขาพร้อมฐานตะแกรงหลังราคาใกล้เคียงกันเหมือนกันใส่กับ492 495ได้เดี๋ยวพี่เบาะ10,000ไม่รวมตะแกรงด้วยไม่รวมครับไม่รวมตะแกรงก็อยู่ประมาณ 3,500 4,000 แล้วแต่สภาพหรือว่าแล้วแต่สีที่เขาจะเรียกกันเล่นกันอีกเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ CS ที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงเดิมอย่างไอ้ฝาถังก็เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยโชคดีหน่อยตัวนี้เป็นฝาถังเล็กไอ้ฝาถังรูเล็กตัวเนี้ยมันเป็นปีเก่าแน่นอนนะเนี่ยรูมันจะเล็กกว่าเบลลี่ธรรมดาเนี่ยอันนี้มันจะใส่ตัวเดียวกันกับ410นะครับ410 CL 90ใส่เดียวกับรุ่นเล็กเลยพี่รุ่นเล็กครับใส่เดียวกันเพราะมันรูมันเล็กมันก็จะมีไอ้72ก็มี72 71ก็จะมีเป็นฝาเล็กแบบเนี้ยดูเล็กถังตัวเนี้ยหายากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันโดยคันเนี้ยของเดิมรวมแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์ก็เดี๋ยวพยายามจะทำกลับมันมาแต่ว่าไหนที่มันเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนดีกว่าส่วนในเรื่องของค่านิยมมันขึ้นอยู่กับคนขายว่าเขาจะออกมาแนวทางไหนเหมือนอย่างเงี้ยเวลาผมพูดไปว่าเฮ้ยนี่แม่งเจ๋งนี่แม่งหายากนี่แม่งเงี้ยคนก็เหรอตามหาบ้างพอตามหาบ้างเริ่มแพงพวกเริ่มราคาก็เริ่มของมันเริ่มหาไม่ได้เริ่มแพงอย่างไกลปืนอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรเพราะความแปลกของมันเพราะความที่มันไม่เหมือนกับไอ้ที่มันมีเยอะนี่คือความที่ทำให้ราคาของมันสูงขึ้นท่อเบลลี่กับท่อ492 495ไม่เหมือนกันคอท่อก็ไม่เหมือนกันผมไม่เหมือนแค่คอท่อเลยพี่ไม่เหมือนผมคิดว่าเป็นแค่รูปทรงท่ออย่างเงี้ยคอท่อ492 495จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเบลลี่92 95จะเป็นคอครึ่งวงกลมท่อแบนหรือที่เขาเรียกกันว่าท่อดาบครับผมท่อแบนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นท่อ492 495เขาจะเรียกท่อปองหรือว่าท่อสะเข็บสุดแล้วแต่พื้นที่จะเรียกไม่มีใครเรียกผิดเรียกถูกแต่ทำยังไงก็ได้ให้เรียกตรงกันเข้าใจแบบเหมือนกันเวลาสั่งซื้ออะไรหรือว่าเราพูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นแล้วเรื่องท่อเนี่ยราคาต่อคู่อ่ะพี่ท่อก็ถ้าสวยๆแท้ใหม่ 25,000 ถึง 30,000 หายากหาง่ายไหมตอนนี้นะครับท่านเขาเรียกว่าเหมือนกับแหล่งในการหารถอะไหล่รถ eBay ครับผม Yahoo Japan แล้วก็นักเล่นที่เขาเป็นพ่อค้ามีของเก็บตามหาของอะไรอย่างโต้งเว้ยเฮ้ยมอเตอร์คลาสสิกช็อปอย่าง PPN PPN เขาเอารถเข้ากิบกับญี่ปุ่นมาพวกนี้ถ้ามันสวยก็ซื้อมาใช้ได้ผมเองแล้วคุณดี้เห็นมีคุณดี้คนหนึ่งที่เอารถเข้ามาแล้วก็จะมีหลายๆท่านเจแปนคลาสสิกที่ว่าเอารถเข้ามาพวกนี้คือถ้าเกิดว่าเรามีรถ1คันไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามแต่ถ้าในระดับ1อย่าง492ก็ได้492 495หรือเบลลี่ถ้าสภาพมันไม่สมบูรณ์เยอะมันต้องเปลี่ยนเยอะรถเก่าญี่ปุ่นเป็นคำตอบที่ดีซื้อรถมา1คันเลยเอาอะไรทั้งหมดไม่ต้องไปตามหาทีละชิ้นมันแพงซื้อรถที่มันสภาพดีๆมา1คันแล้วสลับเอาอะไรเอาคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นนะครับก็คือสรุปคร่าวๆก่อนที่จะปิดเบรกกันตอนนี้ก็คือรถอะไหล่เบลลี่รถราคาถ้าเกิดว่าสภาพกลางๆเนี่ย 70,000 60,000 80,000 90,000 120,000 มีทะเบียนโอนได้ครับผมถ้าสวยๆเลยสวยๆเลยก็จะประมาณ 150,000 180,000 200,000 250,000 ผมเคยขายเบลลี่สีฟ้าให้เพื่อนไปนะครับที่ผมทำมาเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันเลยอะไหล่แท้ใหม่หมดเลยขายไป 250,000 ที่เป็นโอนตัวนั้นตัวเด็ดคือหายากจริงโหรายละเอียดทุกเม็ดที่เป็นของเบลลี่ผมเก็บหมดเพราะฉะนั้นก็คือรถรุ่นนี้ราคามันจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นอะไหล่ไม่ต้องพูดถึง
คุณซื้อรถแสนหนึ่งคุณทำรถอีกแสนหนึ่งเป็นอย่างต่ำแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าท่านที่ดูอยู่แล้วสนใจที่อยากจะมีรถจะเข้าบ้างหรืออยากจะมีอย่างน้อยแล้วราคามันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนราคาแค่นี้เองเมื่อก่อนราคาเท่านั้นเอง 3,000 เอง 40,000 เอง 50,000 เองเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ใช่เหมือนกับที่เราจะย้อนกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อก่อนกูกินชามละ2บาทตอนนี้อ่ะ12บอกอายุเลยนะพี่ใช่มั้ยก็คือเพราะฉะนั้นแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้ทองเคยเราเคยซื้อบาทละ 4,000 4,500 ตอนนี้บาทเท่าไหร่วะ18 19 20,000 2กว่าแล้วพี่ใช่เราก็ย้อนกลับไปไม่ได้เช็คเช่นเดียวกันกับคือเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปซื้ออะไรที่มันเก่าได้ต้องทำใจครับถ้าคุณคิดจะเริ่มเล่นรถเก่าของเก่าหรือของที่มันเป็นของกลุ่มเฉพาะกลุ่มแล้วเนี่ยคุณต้องทำใจยอมรับคุณถามใจตัวเองก่อนเลยว่าคุณชอบแค่ไหนคุณไหวแค่ไหนถ้ามันแพงคุณแค่ผ่านถ้ามันถูกคุณรีบซื้อแค่นั้นเองจะถูกจะแพงขึ้นอยู่ที่เราขึ้นอยู่ที่ใจเราเพราะเราคิดว่ามันแพงมันก็แพงคิดว่ามันถูกมันก็ถูกถ้าเกิดว่าคิดว่ามันแพงเพราะอะไรล่ะแพงเพราะมันความหาไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าหลุดไปแล้วมันจะหาได้อีกไหมก็หนึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรราคานี้ถ้าเกิดหาค่าน้ำมันค่าเดินทางค่านู่นค่านี่พอกันบวกลบคูณหารแล้วแม่งก็แพงเหมือนกันก็ซื้อเถอะเนี่ยอย่าเป็นหาของถูกเลยเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดเสมอว่าโอ้ยหาไม่ได้เลยหาของหาไม่ได้เลยคือไม่ใช่ของหาไม่ได้นะฮะแต่ราคาที่มึงต้องการเขาเรียกรับไม่ได้มันเป็นราคาที่มึงต้องการหาไม่ได้มากกว่าที่มึงหาไม่ได้คือราคาไม่ใช่ของของแม่งมีให้คุณหาแน่นอนแต่ราคาต่างหากที่ทำให้คุณเนี่ยซื้อมันไม่ได้และหามันไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับครับผม